สวัสดีครับพบกับสุรุ่ยข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขอก่อนเลยโอเว่นนะลิเวอร์พูลจำเป็นต้องซื้อแบ็กไซด์ตัวสำรองมาร์คโอเว่นตำนานกองหน้าบัลลังก์ดอร์วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะครับว่าตำแหน่งเดียวที่ทีมเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลควรซื้อผู้เล่นเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมก็คือแบ็กไซด์ตัวสำรองเท่านั้นถ้าถามว่าจุดไหนที่ลิเวอร์พูลควรซื้อผู้เล่นเข้ามาใหม่หรือเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งคำตอบจากผมก็คือตำแหน่งแบ็กไซด์ตัวสำรองเพราะเราคงไม่สามารถหาใครที่ดีกว่าโรบินสันอีกแล้วเบบี้โกกล่าวกับ BBC Sport ผมเชื่อว่าสิ่งที่เจอร์เก้นคล็อปกำลังคิดที่จะทำต่อจากนี้ก็คือสร้างแบ็กไซด์ที่เก่งที่สุดในโลกคนที่2ต่อจากโรบินสันขึ้นมาซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งการซื้อตัวท็อปที่อายุน้อยๆมาปั้นต่อและดันดาวรุ่งจากอะคาเดมีขึ้นมาผมอยากจะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากพอแล้วจนไม่สามารถซื้อตัวหลักที่เป็นระดับโลกเข้ามาเพิ่มได้อีกนี่แหละคืองานยากสำหรับเจอร์เก้นคล็อปแต่ถึงกระนั้นก็น่าจะจัดการกับมันได้อยู่หมัดอย่างแน่นอนนะฮะเชื่อมือบอสเถอะใครจะมีสตางค์ก็มีไปเจอร์เก้นคล็อปยืนยันแฮปปี้กับนักเตะชุดปัจจุบันทุกคนเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์อย่างมีเหตุผลว่าจริงๆแล้วก็มองหาโอกาสซื้อแข้งระดับท็อปเสริมทัพอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องเข้าใจสถานการณ์ของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ด้วยนะครับว่าอาจจะส่งผลกระทบทางด้านการเงินได้มากเช่นเดียวกันผมยืนยันว่าผมมีความสุขกับนักเตะทีมลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันแบบ 100% แต่ถึงนั้นก็โดนผู้คนมากมายจี้คำถามว่าทำไมไม่ซื้อนักเตะคนโน้นคนนี้คนนั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วเจอร์เก้นคล็อปกล่าวผ่านงานแถลงข่าวพวกเราทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าทุกดีลคือการลงทุนที่ถูกต้องและในขณะที่กำลังไปได้สวยกับการเกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสขึ้นมาแบบไม่คาดคิดซึ่งมันก็ทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบต้องหยุดชะงักลงแบบช่วยไม่ได้แน่นอนว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ยิงพยองขนาดที่คิดว่าตัวเองแกร่งจนไม่ต้องเสริมทัพเพิ่มแล้วเพราะผมกับทีมงานคิดถึงเรื่องการซื้อผู้เล่นใหม่ตลอดเวลาเหมือนกันการที่จะลงทุนอะไรไปในช่วงนี้มันต้องผ่านการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสมอโดยเฉพาะความเสี่ยงทั้งนั้นต่างๆพวกคุณอาจจะเห็นได้ว่าทีมอื่นๆยังทุ่มซื้อนักเตะระดับโลกกันโครมซึ่งผมก็ไม่อยากเอามาเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลหรอกเพราะบางทีพวกเขาอาจจะมองอนาคตกันขาดแล้วนะครับว่าจ่ายไปขนนักแข่งคงไม่ร่วงหรอกอะไรประมาณนั้นเอาจนได้อาเนลก้ายินดีกับลิเวอร์พูลเถลิงบัลลังก์แชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จหลังจากที่เจอร์เก้นคล็อปสามารถพาลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยแรกได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอีกครั้งในรอบ30ปีนิโคลาอาลิมกาก็ได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของทีมจากการให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเอ็กโคอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเคยมาแข่งขันในถิ่นแอนฟิลด์ในระยะสั้นๆด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซีซั่น 2001-2002 ในยุคของเชลัดอูริเย่ได้พูดถึงทีมเก่าของเขาหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จว่านักเตะสามารถภาคภูมิใจกับความสำเร็จหลังจากที่ต้องรอคอยมานานกว่า30ปีแต่น่าเสียดายที่มันมาพร้อมๆกับวิกฤตโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้พวกเขาอดฉลองกับแฟนบอลเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นเจอร์เก้นคล็อปเขาคืออัจฉริยะผมชอบการทำงานของเขาสิ่งที่เขาทำกับนักเตะและผู้เล่นของเขาเขาเซ็นสัญญาดึงเข้ามาร่วมทีมพวกเขาต่างเป็นนักเตะระดับท็อปทั้งนั้นทีมจะมีลุ้นแชมป์ได้อีกหลายปีเพราะเจอร์เก้นคล็อปได้นำพวกเขากลับคืนสู่ที่พวกเขาต้องการแล้วอาเนลก้ากล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลมอบสัญญาอาชีพให้กับเจ้าหนูสจวตในวัย17ปีเลตันสจวตกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีก็ได้รับสัญญาอาชีพจากลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับสจวตฝากผลงานอันยอดเยี่ยมหลังทำไปถึง16ประตูในการแรกกับทีมชุดยู18ปีทั้งที่ปิดเทอมก่อนใครเพราะอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยนะฮะโดยเกมสุดท้ายที่สจวตลงเล่นในการนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนู่นเลยในเกมที่ทำแฮตทริกใส่ซันเดอร์แลนด์ทั้งนี้จุดเด่นของจวดก็คือความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการเล่นหน้าปากประตูคู่แข่งนะครับและการจบสกอร์ที่เฉียบคมนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเจ้าหนูเลตันสจวดในวัย17ปีนะครับก็เป็นอนาคตของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะฮะโอกาสได้ตัวสูงหงส์เล็งสอยลูอิสจากนอริชซิตี้เสริมแบ็ค The Express นะครับสื่อของอังกฤษตีข่าวว่าลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลล่าสุดกำลังพิจารณาคว้าตัวจามัสลูวิสแบ็กซ้ายของนกมินเหลืองอ่อนนอริสตี้สโมสรในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่เพิ่งกระเด็นตกชั้นไปเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าบรรสุทินแอนฟิลด์ในช่วงสมัยนี้
ทั้งนี้เจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองหาแบ็กไซด์คนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นแบ็กอัพระเบียดยังตำแหน่งตัวจริงกับแอนดรูว์โรซันดาวเตะทีมชาติอิงแลนด์และตามรายงานจากสื่อดังในแดนผู้ดีรู้ว่าลูอิสในวัย22ปีของนอริสตี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่กุนซือชาวเยอรมันกำลังจับตามองอยู่เนื่องด้วยอายุยังน้อยและมีการเปิดบอลจากลินเซนที่ยอดเยี่ยมและเติมเกมรุกได้ดีนะครับซึ่งแม้ว่านอริสตี้จะตกชั้นไปแล้วแต่ลูอิสก็คือหนึ่งในฟอร์มเด่นที่สุดภายในทีมนอริสสำหรับลูอิสนะครับถือเป็นหนึ่งในตัวหลักของนอริสตี้ที่ลงเล่นไป27เกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยทำไป1ประตูนะฮะโดยกล้ากันว่านอริสตี้พร้อมจะปล่อยตัวออกจากทีมแน่นอนด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ประมาณ805ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็เอามาเป็นแบ็คอัพสำหรับแอนดรูว์โรบสันก็โอเคนะครับเจมส์มินเนอร์บอกย้ายมาหงก็เพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่แหละครับเจมส์มินเนอร์รองกัปตันทีมของลิเวอร์พูลบอกว่าเขาย้ายมาสู่หงแดงลิเวอร์พูลก็เพราะต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่แหละดาวเตะในวัย33ปีนะครับกำลังจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่3ของตัวเองหลังก่อนหน้านี้เคยได้ชูถ้วยใบนี้มาแล้วกับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2012และปี2014มันจะพิเศษมากๆและนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกเซ็นสัญญามาที่นี่ผมมั่นใจว่ากรณีแบบนี้ก็คงเกิดขึ้นกับนักเตะคนอื่นๆด้วยทั้งขนาดของสโมสรและประวัติศาสตร์ของสโมสรมินเนอร์ให้สัมภาษณ์หลังลิเวอร์พูลจะได้ชูถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการหลังเกมพบกับเชลซีในวันนี้การรอคอยนั้นมันยาวนานมากมันหมายความว่ามันเป็นความท้าทายที่สำคัญที่ต้องพยายามและจบมันเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ด้วยตัวของพวกเราเองคุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีความหมายกับทุกคนในค่ำคืนที่เราการเย็นนั้นว่าเป็นแชมป์คุณสามารถเห็นอารมณ์ที่มีผลต่อทุกคนไม่เฉพาะพวกเราและผู้จัดการทีมนะครับแต่มันรวมถึงแฟนบอลและอดีตนักเตะตำนานเซอร์คานิดเดอร์กรีสสตีเวนจูราร์ดและพวกเขาอีกหลายคนเมื่อพวกเขาได้รับข้อความและบอกว่าแสดงความยินดีคุณรู้สึกเลยว่ามันมีความหมายมากแค่ไหนและพวกเขาก็เป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันยอดเยี่ยมมากเลยกับความสำเร็จที่ทีมคว้ามามันมีความหมายมากกับผู้คนมากมายเหลือเกินและมันพิเศษในการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งแบบนี้ทัฟฟี่ทำเซอร์ไพรส์จัดดึงอดัมลาลาน่าไปร่วมทัพทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับทำเซอร์ไพรส์ด้วยการหมายดึงตัวอดัมลาลาน่ามิดฟิลด์จอมเทคนิคที่หมดสัญญากับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างลิเวอร์พูลไปร่วมทัพด้วยเดอะเทเลกราฟนะครับรายงานมาว่าอดัมลาลาน่าที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและสามารถย้ายทีมได้หลังจบเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะกำลังเนื้อหอมสุดๆและได้รับการทับทามจากหลายทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกรวมทั้งเอเวอร์ตันของคาร์โลอันเชลติที่อยากได้แข้งรายนี้ไปทำเกมให้อีกด้วยทั้งนี้อดัมลาลาน่าเป็นนักเตะที่เจอร์เก้นคล็อปยืนยันเลยว่าจะไม่ส่งลงสนามในเกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นักเตะได้รับบาดเจ็บและอาจส่งผลต่ออนาคตในการย้ายทีมได้ฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่าจะย้ายออกจากทีมแน่นอนส่วนทีมที่อดัมลาลาน่าจะย้ายไปอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเอเวอร์ตันที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ไบรตันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาร์เซนอลนะฮะก็ติดต่อมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่อดัมลาลาน่าจะเลือกทีมแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะฮะโดยที่กล่าวมาข้างต้นมีเพียงไบรตันทีมเดียวเท่านั้นที่กล้าเสนอสัญญา3ปีให้กับอดัมลาลาน่านะฮะก็มาติดตามชมครับว่าเทพม้วนของเราจะย้ายไปสู่ทีมไหนนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่22กรกฎาคมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับวันนี้แฟนๆก็อย่าลืมนะฮะเรามาเตรียมพร้อมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมๆกันนะครับดึกหน่อยแต่หล่อได้สิ้นสุดการรอคอยUnknown and to unknown.